สวัสดีครับคุณกำลังชม Power and Channel อยู่นะครับผมโยนะครับวันนี้เรามีทิปดีๆในการเล่นโซโล่มาแนะนำกันนะครับทิปนี้เป็นลูก6พยางค์นะครับอยู่ในคีย์ A half six minor นะครับเพื่อนๆจะลองนำไปฝึกฝนแล้วก็นำไปใช้กับเพลงไทยที่อยู่ในคีย์ของ A minor ก็ได้นะครับเอาไว้ยัดเล่นเท่ดีนะครับก็ลูกนี้แบ่งเป็นทั้งหมด3ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือการเล่นสลับตำแหน่งบนฟิงเกอร์บอร์ดนะครับผมจะเล่นให้ดูอย่างช้าๆโอเคนะครับส่วนที่2นะครับทีนี้ก็จะเป็นการเล่นลวดเดียวยาวลงมานะครับบนสายเดียวก็คือสาย1เดี๋ยวลองดูนะครับโอเคนะครับลูกที่3มาเป็นส่วนที่3บ้างส่วนที่3เนี่ยก็จะเป็นการขึ้นระหว่างสาย1ไปถึงสาย5ซึ่งเป็นโน้ต A ที่72นะครับช้าๆนะครับลองฝึกทีละชุดทีละชุดแล้วก็ลองเชื่อมต่อกันดูเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูอีกทีนึงนะครับนะครับเดี๋ยวอีกทีนึงสวีปเข้าไปใส่ด้วยก็ได้นะครับตอนจบนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวลองเอาไปฝึกกันสนุกๆก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวมีโอกาสหน้าจะได้มาพบกันใหม่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ